โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ออสซิลโลสโคปนะครับของ GW Intec นะครับ GDS 2072A นะครับในการวัดโดยการใช้ Logic Analyzer นะครับวัดบัสต่างๆเช่นการวัดตัวโปรโตคอล I2C โปรโตคอล SPI โปรโตคอล UART ต่างๆนะว่าเขาทำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยตัวสโคปมันก็จะ default ไว้ channel 1 channel 2แล้วแต่นะครับอันดับแรกคือตัว channel 1 channel 2เนี่ยปกติเราจะใช้สัญญาณที่มันเป็นดิจิตอลนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ใช้ channel 1 channel 2แล้วก็ off ไปก่อนก็ได้ครับนะ off ไปนะครับต่อมาก็คือปกติตัวการใช้ logic analyzer เนี่ยมันจะอยู่ที่ option นะครับถ้าเรากด option เห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ disable ไว้เพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์เรายังไม่ต่อเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมออกไปก่อนเพราะนั้นเราจะต้องต่อฮาร์ดแวร์ซึ่งตัวฮาร์ดแวร์คือตัวนี้นะครับตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้ที่เรามีอยู่นะครับมันจะเป็นตัว logic analyzer 8บิตนะครับนะเป็น8ใช่ไหม08ซึ่งประกอบด้วย data เนี่ย8บิตแล้วก็กราวอีก1เส้นคือสีดำมันก็จะมี label อยู่นะครับว่ากราว channel 0 channel 1นะครับนะต่อตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเสียบตัวนี้ปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับไปที่ Logic Analyzer ก่อนโอเคมันก็จะขึ้นว่า LA Probe H Channel Detected ก็คือมันรู้แล้วว่ามันมีจะใช้ Logic Analyzer เพราะนั้นเราไปที่ Option เห็นไหมครับก็จะขึ้นฟังก์ชัน Logic Analyzer แหละนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนถัดมาในการเซตนะครับในที่นี้ผมจะเริ่มเซตการวัด I2C นะครับซิกแนลให้ดูก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปที่เมนู Logic Analyzer ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแถบเมนูขึ้นก็จะเป็นพวกการ Display Data ต่างๆ D0 ถึง D15 ซึ่งตัวนี้มันมี16บิตนะครับแต่ว่าของเรามีอย่าลืมว่าของเรามีแค่8บิตนะครับก็คือ0ถึง D0 ถึง D7นะครับมี Test Show มี Analog Waveform ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะในที่นี้ผมไม่ได้ใช้ Analog Waveform นะครับHigh แปลว่าความสูงของสัญญาณเราจะเท่าไหร่ Default ก็คือ Small เราอาจจะกด Medium หรือ Large ไว้ก็ได้ในที่ผมเอา Medium ไว้ก่อนก็ได้ครับอันนี้เราต้องเข้าเมนูนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอ้ตัวเมนูของตัว Logic Analyzer เนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าโอเคในตอนนี้ถ้ามันขึ้นเมนูพวกนี้แสดงว่ามันใช้งานได้แล้วพอเรารู้ว่าไอ้ Logic Analyzer ใช้งานได้แล้วเราต้องมากำหนดโปรโตคอลมันนะครับหรือว่ากำหนดบัสมันว่ามันเป็นชนิดไหนแล้วก็มาที่ตรงบัสตรงนี้ครับเมนูบัสตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มบัสเข้าไปนะครับพอเรากดปุ่มบัสปุ๊บขึ้นมาเนี่ยข้างบนมันก็จะขึ้นตัวเมนูบัสเข้ามาว่ามันดีโคดเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ในที่นี้เราก็ต้องไปเลือกนะครับว่าเราจะใช้บัสแบบไหนนะครับเราเลือกบัสเข้าไปนะครับแล้วก็บัสทายคือชนิดของบัสที่มันวัดได้แล้วก็ดูว่ามันวัดอะไรได้บ้างครับในที่นี้ก็จะมี UART นะครับ I2C มี SPI มี Parallel นะครับนะแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่โปรโตคอลในนี้ผมเลือกเป็น I2C แล้วก็เลือก Select นะครับนะแล้วก็ type ของ input ที่เราต้องการวัดเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราเลือก analog ในที่นี้ผมไม่ได้ใช้นะแต่ผมจะให้ดูว่าถ้าเราเลือก analog ผลมันคือยังไงถ้าเราเลือก analogเวลาเรา define input เนี่ยมันก็จะเลือกเป็น channel 1กับ channel 2ของ oscilloscope นั่นเองนะครับเป็น input ของมันแต่ในที่นี้เราไม่ได้เลือก analog input เนาะ type เป็น analog เพราะนั้นเราต้องเลือก type เป็น digital นะครับพอ type เป็น digital แสดงว่าสัญญาณที่มันรับเข้ามาได้เนี่ยมันจะผ่านตัว logic analyzer probe แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเรา define input เห็นไหมครับเนื่องจาก I2C มันต้องการ input อยู่2อันนะครับมี input อยู่2อันก็คือ HCLK input กับ SDA input นะครับในที่นี้ default มันคือ channel 0กับ channel 1ถามว่าเลือก channel อื่นได้ไหมได้ก็แล้วแต่เราเลยครับ channel 2 channel 3ก็ได้แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมเลือก channel 0กับ channel 1ในการใช้แต่ว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้นะครับว่า channel 0ตรงนี้สมมติว่าเราเลือก channel 0กับ channel 1นะครับตัว label มันจะมี0กับ1เราต้องให้รู้นะอ๋อ channel 0นะเราเลือกเป็น SLK นะครับ channel 1เราเลือก SDA นะครับเพื่อเอาไปต่อกับบอร์ดที่เราต้องการวัดนะครับในที่นี้ผมมีบอร์ดทดลองทดการวัดอยู่นะครับ
นะอันดับแรกสุดคืออย่าลืมกราวครับสีดำกราวเข้ากับระบบเราต่อกราวเรียบร้อยนะครับอันที่2ก็คือเรามาดูนะครับบอร์ดเนี้ยนะครับ SCL เห็นไหมครับ SCL คืออะไรครับ input เป็น0นะครับเพราะนั้นลอจิก0อยู่ตรงนี้เส้นที่0นะก็สีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนะโอเคส่วน SDA นะครับคือ input เป็น1นะครับเส้นที่สีส้มตรงนี้เข้าไปโอเคประเด็นสำคัญคือต้องต่อให้ถูกนะครับกับตัวบอร์ดให้ได้นะครับโอเคพอเราต่อถูกปุ๊บในหน้าเนี้ยที่เรากดบัตรเนี่ยนะครับทำหน้าที่แค่ในการกำหนดว่าไทป์ของบัตรเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนเป็น I2C เป็น UART นะครับเป็นSPI หรือเปล่าพอเรากำหนดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มันแสดง Data ที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือไปที่นะครับ Data ตัวนี้ on off นะครับนะเราก็ดูว่าเราเลือก Data อะไรไว้นะเมื่อกี้เรามีแค่ Channel 0กับ Channel 1เราก็เลือกตอนนี้มันยังไม่ถูกเลือกเลยครับเราก็อาจจะกด Display ว่าให้มัน Display มั้ย Channel 0เราก็กดให้ Display ก็ได้ Channel 1นะเลือกลงมาแล้วชั้นหนึ่งเราให้ดิสเพลย์ก็ได้นะครับเพราะเราต้องเมื่อกี้เราต่อแค่ชั้น0กับชั้น1นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะทีนี้เราจะพบว่าไงครับผม go back ก่อนนะครับเราจะพบว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรอาจจะมีไทม์ไหมบางคนก็อาจจะลองปรับไทม์ไหมไม่มีนะครับเหตุผลเพราะว่าเรายังไม่ตั้งทริกเกอร์ของมันนะครับอันนี้คือ define ของทริกเกอร์ของออสซิลโลสโคปมันจะเป็น default อยู่แล้วโดยปกตินะครับเพื่อความชัวร์เราย้อนกลับไปดูบัสก่อนนะเราเซตถูกไหมเป็น i2c ใช่ไหม define input ถูกไหม0กับ1ถูกไหมครับถูกนะครับตัวบัส display เราอาจจะ default เป็น hex ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรหรือ binary ก็หรือ hex ก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับเราจะพบว่าตอนนี้สัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเหมือนที่เราคิดว่ามันเป็น i2c เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ trigger นะครับอันหนึ่งเมนูที่เราต้องใช้คือตัวนี้ครับตรงเมนูทริกเกอร์ครับเราไปที่เมนูเพราะตอนนี้เราต้องตั้งทริกเกอร์ก่อนให้มันเป็นทริกเกอร์แบบบัสนะเมนูเสร็จปุ๊บนะครับกดเมนูนะครับไปที่ทริกเกอร์ไทป์นะไปที่ออเธอร์นะแล้วก็ไปที่บัสนะครับบัสนะครับแล้วก็ select นะครับเพื่อให้มันทริกเกอร์ว่าตอนนี้มันเป็นบัสนะครับนะพอเราเลือกบัสเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมครับมันก็จะเลือกว่าอ๋อตอนนี้ซอสเป็น I2C นะทริกเกอร์มันเริ่มสตาร์ทแล้วแต่สังเกตไหมครับมันยังไม่ทำงานนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเลือกโหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในที่นี้ผมเลือกคอมเมนต์ให้เป็นโหมด normal นะครับมันจะได้เห็นภาพง่ายๆขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มมี data มาแล้วเห็นไหมครับแล้วมันก็เริ่ม decode แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการวัดได้แล้วนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแค่อะไรครับเป็นแค่การปรับเช่นตอนนี้มันเลยขอบมาตัวนี้ใช่ไหมเราอาจจะปรับไทม์ลองปรับให้มันแคบลงเอ้ยตอนนี้มันแคบไปแล้วก็ปรับไทม์ให้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าแสดงว่ามันตกขอบอยู่ทำไงครับเราอาจจะเลื่อนมาที่ horizontal position เลื่อนไปด้านซ้ายหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอาจจะเยอะไปนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับขึ้นอยู่กับ data เราเลยตามความเหมาะสมเลยครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยมันขยับไปไกลหรือเปล่าลองดูทีนี้ท่านมาต่อมาเห็นไหมครับขนาดมันก็ยังเล็กอยู่เราก็ไปที่ออปชันเหมือนเดิมก็ได้ครับเราอาจจะให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ large นะครับสัญญาณมันใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ว่าสังเกตไหมครับว่ามันยังติดกันอยู่แสดงว่าreference level มันเป็นไงครับมันยังต่ำอยู่แล้วมันติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อน reference level ก็ไปที่อะไรครับตรงนี้ display นะสมมุติผมต้องการเอา channel 1ขึ้นไปตอนนี้ reference เราต้องเลือก channel 1เราเลือก channel 1นะครับ channel 1 reference มันอยู่ที่ -3 เห็นมั้ยครับ0 -1 -2 -3 อยู่ตรงนี้ผมต้องการเอา channel 1ขึ้นไปประมาณสัก -2 ก็ได้อ่ะ -2 หรือ -1 ก็ได้แล้วแต่เรา
ะครับซึ่งว่าผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก channel 1แล้วก็เลือก select มันก็จะขึ้นว่า LA move mode ก็คือ logic analyzer move mode ก็คือเลื่อนเส้นนี้ออกมานะครับแล้วก็หมุนตัว variable ตัวนี้ขึ้นไปลบ1ได้ไหมต้องรอดูนะครับมันช้าหน่อยโอเคนะครับเราต้องการเลื่อน channel 0ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างมองไม่ค่อยเห็นเลื่อนไปสักตอนนี้มันเป็นลบ4เราอาจจะเลื่อนมาสักลบ2ก็ได้ครับ select ก็ขึ้น logic analyzer mode นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไป move mode นะโอเคนะครับเมนู off ก่อนนะโอเคนะครับทีนี้เราจะ display bus เนี่ยให้มันเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ไม่ใช่บอกแบบไหนก็ได้ bus แบบ binaryเมื่อกี้เป็น x ใช่ไหมแบตเตอรี่ก็จะเป็น0101อะไรเงี้ยนะครับไอ้นะครับนะครับเอาเป็น hex ก็ได้ง่ายๆนะครับนะครับส่วนอื่นเป็นเมนูอื่นค่อยว่ากันอย่างเช่นDisplay event table มันคืออะไรอย่างเช่นเขาก็จะให้ดูว่าบริเวณที่จุดที่เราสนใจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมี address เท่าไหร่มี data เท่าไหร่จริงๆที่มัน decode ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะแทนที่เราจะดูจากตัวนี้เราก็ดูตัวนี้แหละว่าวินาทีไหน microsec ไหนเวลาไหนมี data ตรงไหนขึ้นมามีที่ address เท่าไหร่เข้ามานะครับนะเราอาจจะลอง on data detail ก็ได้ว่ามีอะไรยังไงอยู่นะครับไอ้รายละเอียดตัวนี้มันขึ้นอยู่กับโปรโตคอลนะผมไม่จะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงแค่วิธีการวัดนะครับการเซตอัพเบื้องต้นเฉยๆนะครับนะโอเคนะครับถ้าใครนั่นก็เราอาจจะลองพอสไว้ก่อนก็ได้นะครับนะส่วนเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมจะพูดถึงเรื่องของการวัดโปรโตคอลที่เป็น SPI จริงๆไม่ต่างกับตัว I²C นะครับแต่วิธีการเซตอาจจะมากกว่า I²C นิดนึงเพราะว่าสายมันอาจจะเยอะกว่านะครับโอเคครับพอแค่นี้ครับขอบคุณครับ